ใช้เงินในการจ้างคนมาฟังการปราศัยซึ่งได้หลักฐานได้พยานและได้ตัวเงินมานะครับของผู้สมัครนะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับหมายเลข3นะครับนายพรชัยอนุชาครับนะครับได้มาร้องข้อที่2ก็คือเรื่องของการปราศัยทุกเวทีใส่ร้ายป้ายสีนะครับโจมตีนะครับผมตลอดทุกเวทีนะครับซึ่งอัดคลิปมีคลิปการปราศัยนะครับและเรื่องที่3ก็คือการทำผิดระเบียบกกต.เลือกตั้งการติดป้ายแผ่นป้ายในที่นะครับแล้วก็ใช้แผ่นป้ายในเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็สำคัญคือติดป้ายโดยไม่ได้ขนาดของกกต.แล้วก็ใช้จำนวนมากและติดไปที่สาธารณะทั่วไปโดยไม่อยู่ในจุดที่กกต.กำหนดนะครับสามเรื่องวันนี้มีทั้งหลักฐานมีคลิปมีพยานและมีตัวเงินอยู่ในซองนี้เพื่อจะยื่นให้กับกกต.นะครับ3เรื่องนี้ก็จะได้ยื่นให้ทางเจ้าหน้าที่กกต.นะครับถึงท่านประธานกกต.และเจ้าที่จะได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในการที่จะดำเนินตามกฎหมายในการเอาผิดนะครับกับผู้สมัครนะครับของพรรคภูมิใจหมายเลข3นายประชัยอำนวยทรัพย์และนะครับอาจจะมีถึงขั้นวินิจฉัยถึงการยุบพรรคหรือไม่ต่อไปก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับส่วนประเด็นที่มีการพาดพิงผมเมื่อวานโดยการกล่าวหานะครับเกี่ยวข้องนะครับกับการนะครับทุจริตการเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเสริงสางนะครับที่ท่านพลตำรวจเอกศรีวราได้ลงไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นซึ่งข้อนี้ผมเรียนว่าส่วนตัวผมนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับการดำเนินการใดๆที่มีข่าวว่านะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองหลักศิลาคนหนึ่งนะครับได้ไปมีการใช้เงินรับจ้างไล่เงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อเสียงให้กับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งอันนี้ผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับผมนะครับไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐและไม่เกี่ยวข้องกับนะครับผู้สมัครหมายเลขสองก็คือตัวผมใดๆทั้งสิ้นเพราะผมเองมาทราบข่าวตอนหลังด้วยซ้ำไปว่านะครับว่ามีการทุจริตมีการเริ่มการซื้อเสียงโดยนะครับนายดีได้สารภาพกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปจับกุมนะครับการเข้าไปจับกุมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมและไม่ใช่เรื่องของเจ้าที่บ้านเมืองที่เขาลงไปตรวจสอบและเขาไปเจอเอกสารหลักฐานและเงินนะครับกับนายดีนะครับปรากฏว่านายดีนี่ก็สารภาพกับทหารแล้วว่านะครับเป็นได้เงินจากผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เอาเงินมาซื้อเสียงนะครับแล้วก็ใช้ถ้าได้ทั้งหมด9ซองแล้วก็ใช้ไปแล้วเหลือ3ซองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยผมก็บอกว่าถ้าใครทำผิดทั้งทหารทั้งเจ้าที่ก็ส่งตัวไปที่โรงพักนะครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับผลปรากฏว่านายสุภชัยใจสมุทรนะฮะโฆษกพรรคนะครับก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงว่านะครับเป็นการกระบวนการที่หัวคะแนนของผมหรือผู้สนับสนุนของผมรายหนึ่งนะครับไปวางแผนในการที่จะนะครับว่าจ้างหรือสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อกล่าวหาให้กับผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยหมายเลข3เรื่องนี้ประเด็นนี้ผมเองยืนยันว่าผมไม่ได้รู้เรื่องและไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่เคยว่าจ้างหรือใช้ไหว้วานใครใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมไม่สามารถที่จะนะครับชี้แจงในรายละเอียดได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของกระบวนการของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือทางท่านพลตำรวจเอกศรีวรานะครับท่านได้ลงไปท่านรองผอ.ตร.ท่านลงไปสอบข้อเท็จจริงนะครับเท็จจริงว่าไปตามกฎหมายนะครับใครนะครับทำผิดอย่างไรใครเอาเงินมาจากผู้สมัครหมายเลขไหนใครเอาเงินมาจากพรรคการเมืองไหนซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านพลตำรวจเอกศรีวราที่ท่านจะต้องนะครับสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนและโปร่งใสนะครับผมเองสบายใจครับที่มีระดับผู้ใหญ่นะครับนายตำรวจผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยลงไปสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับผมอยากให้ข้อเท็จจริงปรากฏมาว่าสุดท้ายเป็นไปอย่างที่นายสุภชัยใจสมุทรนะครับสมาคมของพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวหาพาดพิงถึงผมถึงพรรคพลังประชารัฐและถึงตัวผมหรือไม่นะครับเพราะผมบริสุทธิ์ใจผมมั่นใจว่าคดีนี้นะครับจะได้เห็นข้อเท็จจริงกันอย่างแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับนายดีอดีตผู้ใหญ่นั้นนะครับจะสารภาพและพูดข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับผมมั่นใจว่ามันมีกระบวนการที่ซื้อเสียงจริงถ้าท่านทั้งหลายลงไปสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีการจ่ายเงินถึงหัวละพันบาทนะครับบางที่ก็500หัวละ500หัวละพันอย่างต่อเนื่อง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าใครทำอะไรใครใช้เงินทำอะไร
นะครับใครซื้อเสียงอย่างไรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเสริงสางอำเภอคลองบุรีไทยสามัคคีวังน้ำเขียวทราบดีครับนะครับดังนั้นผมถึงมาวันนี้เนี่ยผมมีหลักฐานที่จะร้องนะครับกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครนะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับหมายเลข3นะครับนายพรชัยอํานวยทรัพย์และสําคัญที่สุดนะครับเรื่องที่กล่าวหาผมเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักฐานอันเท็จว่าจ้างนายดีนั้นขอยืนยันและปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิ้นและก็อยากให้ท่านนะครับพลตํารวจเอกศรีวรานั้นท่านได้สืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาและก็ให้รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะสาวไปถึงใครนะครับและเงินที่ยึดมาได้นั้นเป็นเงินที่ได้มาจากผู้สมัครหมายเลขใดนะครับโดยที่ตัวผมเองนั้นนะครับอยากจะเห็นผลโดยเร็วที่สุดนะครับจะได้รู้สักทีว่าใครในกันแน่ที่มีพฤติกรรมในการที่จะใช้เงินในการซื้อสิทธิ์และทุจริตการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับคุณสุพรจะฟ้องคุณสุภชัยไหมผมดูให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ครับว่าขณะนี้มีการพาดพิงถึงผมในการเพื่อให้ผมเสียหายเพราะเรื่องตอนนี้มันเกิดความเสียหายแล้วว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่10นครราชสีมาเนี่ยอาจสับสนว่าผมเป็นคนวางแผนนะครับเป็นคนที่เกี่ยวข้องในการที่สร้างพยานหลักฐานใส่ร้ายผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยดังนั้นผมยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆและไม่รู้เห็นเป็นใจใดทั้งสิ้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อสที่เขาลงไปตรวจสอบดําเนินการจับกุมผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ว่าจ้างไม่ได้ไหว้วานอะไรเลยนะครับและเขาไปจับกุมแล้วก็ส่งโรงพักนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีกระบวนการผู้นายตำรวจบางท่านเนี่ยนะครับในโรงพักถึงสางเนี่ยอาจจะนะครับวางตัวไม่เป็นกลางผมไม่ทราบนะครับแต่คดีมันก็เลยพลิกกลับมาเป็นตาลปัดอย่างเหมือนที่คุณสุภชัยได้กล่าวหาผมแต่ผมกำลังให้ฝ่ายท่านกฎหมายผมได้ดูว่าในเนื้อหาที่นายสุภชัยและนายพรชัยอํานวยทรัพย์นั้นผู้สมัครหมายเลข3นั้นนะครับได้พาดพิงถึงผมอย่างไรผมก็จะดูว่าทํามีพาดพิงถึงและทําให้เกิดความเสียหายต่อผมเพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อาจจะมองว่าผมเนี่ยนะครับเล่นวิชามันแล้วก็ใช้วิธีการที่สกปรกซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ผมปรารถนาผมอยากเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ต้องการเห็นการเมืองที่มาใส่ร้ายป้ายสีหรือทุจริตการเลือกตั้งนะครับผมต้องการเห็นการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายผมดูเอกสารดูข้อความสัมภาษณ์แล้วก็จะทำเนียนที่พาดพิงถึงพรรคให้เกิดความเสียหายต่อผมก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายฟ้องร้องนายสุภชัยและนายพรชัยส่วนตัวอีกต่อไปครับแล้วส่วนตัวรู้จักกันครับเขาเป็นอดีตรองนายกอบต.เขาชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ได้เป็นแกนนำไม่ได้เป็นหัวคะแนนอะไรที่ผมไปว่าจ้างเขาเป็นคนที่ชื่นชอบว่าแลมโบอีสานเป็นนักต่อสู้แล้วก็เป็นส.ส.นะครับที่ติดดินมีผลงานและสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในพื้นที่เสริมสางความบริณะครับก็เป็นความศรัทธาทุกคนมีความศรัทธาส่วนตัวได้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ผมไม่ได้ว่าจ้างหรือไม่ได้เกี่ยวข้องไหว้วานนายประยุทธ์ว่าประดิษฐ์แต่อย่างใดอันนี้ยืนยันนะครับคุณประดิษฐ์นี่ก็เป็นสมาชิกพรรคเป็นประยุทธ์คุณประยุทธ์ประยุทธ์ก็ทราบข่าวว่าเขาไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเหมือนกันก็เป็นเรื่องสิทธิทุกคนก็มีสิทธิที่จะสมัครสมาชิกพรรคไหนชื่นชอบใครเป็นการส่วนตัวที่ชื่นชมนโยบายของพรรคการเมืองไหนก็เป็นสิทธิของคนคนนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมยังไม่ได้ไหว้วานหรือว่าจ้างนายประยุทธ์ให้กระทำการใดๆทั้งสิ้นก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าที่ก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่าใครเกี่ยวข้องใครไม่เกี่ยวข้องใครมีความผิดและเงินที่ได้มานั้นนะครับในการมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงถึง 9,000 บาทนั้นเป็นเงินมาจากไหนจากพรรคการเมืองไหนผู้สมัครไหนก็ดำเนินการไปอย่างตรงไปตรงมานะครับเคลียร์ไหมครับโอเคนะได้ไงเดี๋ยวเข้ามาคุยให้ไหนก่อนดิพี่เข้ามาคุยก่อนเออนั่นแหละมาก่อนไปอยากถ่ายทั้งภาพใช่ไหมใช่ๆทั้งภาพทั้งคลิปอ่ะขอก่อนนั่นโทษเออนั่นแหละพี่เป็นไงน่ารักไหมเสร็จแล้วจะมาร้องเรียนกกต.ว่ามีบุคคลที่เขากล่าวหาว่าคุณพรชัยเขตเลือกตั้งที่10นครราชสีมาภูมิใจไทยหมายเลข 3คุณพรชัยเนี่ยเป็นผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่10หมายเลข3
และเมื่อวันที่20เนี่ยมีเหตุการณ์ก็คือมีนายดีนำคุณเลยนะจำไม่ได้ละอยู่ในนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยมีการไปที่โรงพักกล่าวหาว่าตัวเองได้รับเงิน 3,000 บาทเพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้กับหมายเลข3พรรคภูมิใจไทยคือคุณพรชัยแต่ต่อมาแกก็รับสารภาพว่าความจริงแล้วเนี่ยมีคนให้ตังแก 3,000 บาทเพื่อให้มาให้การปรักปรำว่าคุณพรชัยให้มาเลือกคุณพรชัยมีหัวคะแนนคุณพรชัยมาให้ตังแกเพื่อให้เลือกจริงๆแล้วเนี่ยมีคนให้ตังแกเพื่อให้มาปรักปรำว่าคุณพรชัยเป็นคนซื้อเสียงซึ่งไม่เป็นความจริงคนที่ให้เงินแก 3,000 บาทเพื่อให้มาปรักปรำกับคุณพรชัยที่มีการบันทึกไว้ที่สถานีตำรวจเสริงสามเนี่ยนะครับชื่อขออนุญาตแกบอกว่าความจริงแล้วคนที่พูดคือนายดีสิมตมะนะครับก็บอกว่าบุคคลที่ให้ตังแกแล้วให้มาปรับปรำนี่คือคุณประยุทธ์บัวประดิษฐ์คุณประยุทธ์บัวประดิษฐ์เนี่ยคุณดีแกบอกว่าเป็นหัวคะแนนใหญ่ของคุณสุพรอัฐาวงศ์ซึ่งคุณอัฐาคุณสุพรแกคงปฏิเสธแล้วว่าผมไม่รู้จักกันใช่ไหมครับไม่เกี่ยวพันกันแต่ว่าผมเอารูปมาให้ดูคนนี้ครับคนที่ถ้าใครติดตามเอาภาพย้อนหลังมาเนี่ยจะพบว่าเป็นคนใกล้ชิดคุณสุพรมาตอนเป็นนปช.ด้วยกันคนนี้ก็มือขวาคุณสุพรตามมาทำงานด้วยกับคุณสุพรอยู่ตลอดเวลาและแกก็ให้การรับสารภาพว่าสิ่งที่แกทำไปไม่รู้ว่าเป็นความผิดอย่างที่บอกต่อก็คือวันนี้เนี่ยแกรับสารภาพแล้วทางพนักงานสอบสวนที่เสริมสามมีการฟ้องคดีแกแล้วไม่มีการสอบสวนต่อว่ามีใครอยู่เบื้องหลังของคุณประยุทธ์นี่บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ภูมิใจไทยทางคุณพรชัยมายื่นต่อกกต.เพื่อให้ดำเนินการเนี่ยนะครับก็คือขอให้สอบสวนนายดีกับคุณประยุทธ์นะครับขอให้ดำเนินคดีซึ่งเป็นความผิดในพระราชบัญญัติเลือกตั้งส.ส.นะครับมีรายละเอียดอยู่ต่างๆอยู่ในนี้แล้วเป็นความผิดทั้งสองกรณีนะครับมีการทำให้มีผลต่อคะแนนนิยมของคุณพรชัยและการกระทำนี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีมีความผิดทั้งทางอาญาและทางการตัดสินเลือกตั้งด้วยสิ่งที่จะเรียนให้ทราบก็คือว่าวันนี้เราร้องขอให้กกต.มีการสอบสวนให้สิ้นกระแสความว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำอยู่เฉพาะคุณประยุทธ์หรือมีใครใช้คุณประยุทธ์บ้างก็ขอให้สอบต่อซึ่งถ้าเกี่ยวว่าผลการสอบสวนขยายไปแล้วได้ความว่าคุณสุพรเกี่ยวข้องก็ขอให้ดำเนินการกับคุณสุพรด้วยถ้าสอบไปแล้วทราบว่ากรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐรู้เห็นเป็นใจก็ได้โปรดดำเนินคดีกับพรรคพลังประชารัฐด้วยก็ขอให้ท่านดำเนินการให้สิ้นกระแสความสิ่งที่จะบอกก็คือวันนี้เนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนท่านเร่งตัดตอนไปนิดนึงจบอยู่แค่นั้นเนี่ยเราก็ห่วงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพรรคการเมืองอย่างเราเนี่ยแล้วก็อีกหลายพรรคที่จะต้องแข่งขันกับพรรคการเมืองที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือเนี่ยอาจจะใช้อำนาจรัฐอย่างมากมายซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งมันไม่เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรมเราหวังพึ่งกกต.อย่างเดียวครับพึ่งอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็เลยมาร้องกับกกต.วันนี้ครับเดี๋ยวครับการที่สองครับมีการโจมตีกันเขตเสียงแย่มันมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลคือวันนี้ทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับทุกพรรคก็สู้กันเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าพรรคใดที่มีอำนาจรัฐอยู่มากมายนี่ขอท่านอย่าได้โปรดใช้อำนาจรัฐแล้วเพื่อเอารัฐเอาเปรียบในทางการเลือกตั้งเลยครับก็ขอแค่นั้นแหละครับวันนี้เอาวันนี้ก่อนครับอนาคตจะว่ากันครับผมขอบคุณครับอันนี้ตอนไปร้องเรียนเรื่องบัตรสมาชิก